าวลือล้วนๆไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด iPhone 11ตัวที่จะเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้นะครับอาจจะต้องเรียกตัวท็อปหรือว่าตัวใหญ่สุดของรุ่นนี้ว่า iPhone 11 Pro Max ชื่อยาวจังย้ำอีกทีนึงนะครับนี่คือข่าวลือล้วนๆมันเป็นข่าวลือจาก Twitter ของคนที่ชื่อว่า CoinX นะคนนี้นะครับเขาเป็นแบบเจ้ากรมข่าวลืออ่ะซึ่งเขามีผลงานที่น่าเชื่อถือเอาไว้ว่าเขาเคยทายชื่อ iPhone ถูกเมื่อปีที่แล้วเขาบอกว่า iPhone เนี่ยตัวใหม่เนี่ยจะชื่อ iPhone 10S นะ 10S แล้วก็มีตัวใหญ่ที่ชื่อว่า 10S Max ส่วน iPhone รุ่นราคาถูกก็จะชื่อ 10R นี่โอ้โหออกมาเป้งเลยนะฮะก็ทำให้คุณมิสเตอร์คอย X ตัวนี้เนี่ยได้รับความน่าเชื่อถือไปอย่างเต็มๆรับเครดิตไปเต็มๆว่าป๋ามากๆมาวันนี้เขาทวีตเรื่องของชื่อของ iPhone ตัวใหม่หรือ iPhone 11นะฮะที่จะเปิดตัวในเดือนกันยายนเนี่ยอีกไม่กี่สัปดาห์เดี๋ยวก็เปิดแล้วนะครับเขาบอกว่าปีนี้ชื่อของ iPhone จะมีคำว่า Pro อยู่ด้วยโอ้โหปีที่แล้วก็เรียกยากแล้วนะเคยมีใน Twitter หรือว่าใน Facebook หลายคนเขาบอกว่าไปซื้อเมืองนอกคือคนไทยเรียกว่าอะไรคนไทยเรียก iPhone ว่า iPhone XR iPhone XSiPhone XS Max อันนี้คนไทยเรียกนะคนไทยเรียกฝรั่งเรียกอะไรฝรั่งเรียก iPhone XR XS XS Max ใช่ไหมครับมีคนไทยไปเมืองนอกครับเดินเข้าช็อป Apple แล้วก็บอกว่ามี iPhone XR สีนี้ไหมเจ้าหน้าที่ Apple ในช็อปงงอะไรว่า iPhone XR พอบอกว่า XR ถึงจะรู้เรื่องกันซึ่งมันเป็นชื่อที่เรียกยากมากๆนะครับปีนี้จะมีคำว่า Pro ห้อยนะแต่มันจะมีข่าวดีตรงที่ว่าผมเอา2ข่าวลือรวมกันอีกคนนึงบอกใบ้มาคนนี้ชื่อคุณเมย์ Fatfile พี่เมย์ของเรานะฮะจากเว็บ fatfile.net เขาบอกว่าพี่ไม่รู้อะไรเดามั่วๆiPhone ปีนี้เนี่ยจะไม่มี iPhone 10R หรือว่า 10R หรือ XR อีกต่อไปเขาจะเรียกชื่อให้ง่ายขึ้นครับว่า iPhone ทั้ง3รุ่นที่จะออกมาเนี่ยจะเป็น iPhone 11หมดเลยตัวเล็กสุดที่เคยเป็น 10R หรือ XR จะถูกเรียกว่า iPhone 11เฉยๆส่วนตัวที่เป็นตัวหลักหรือ iPhone 11ที่เราใช้กันอยู่รุ่นราคาแพงๆที่เป็นจอไม่ใหญ่อธิบายยาก ตัวนี้จะถูกเรียกว่าiPhone 11 Pro ใส่ Pro เข้ามาท้ายเฮ้ยดูง่ายขึ้นนะ iPhone 11 iPhone 11 Pro แล้วก็ตัวจอใหญ่ก็จะถูกเรียกว่า iPhone 11 Pro Max ยุ่งยากเหลือเกิน แต่มันดูง่ายขึ้นใช่ไหมมันไม่ต้องมี XR XS แล้วมันจะงงไปหมดนะ 10R 10S เรียกยากกลับมาเป็นเลขเหมือนเดิมมาดีแล้ว iPhone นะฮะ iPhone 11นะรอดูนะฮะว่าเดือนกันยายนเนี่ยเขาน่าจะเปิดตัวกันประมาณเดี๋ยวผมเปิดปฏิทินให้ผมเดาบ้างดีกว่าอันนี้ข่าวลือของผมเองนะฮะปกติ iPhone ชอบเปิดวันอังคารสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนเราดูปฏิทินเดือนนี้ปีนี้นะฮะ2512นะฮะอังคารที่2ของเดือนกันยายนคือวันที่10กันยาผมใบ้ให้เล่นๆดูซิว่าผมจะพูดถูกไหมในข่าวนี้ iPhone 11จะเปิดตัวที่เมืองนอกในวันที่10กันยายนไม่10ก็11นะไม่อังคารก็พุธแต่ผมเชื่อว่าวันอังคารนะครับรอดูว่ามันจะตรงไหมแล้วชื่อใหม่นี่เขาจะเรียกดูว่ามิสเตอร์คอย X จะทำนายแล้วถูกต้องหรือไม่ว่ามันจะเป็น iPhone 11ตัวถูกนะตัวถูกแล้ว iPhone ตัวปกติ iPhone 11 Pro แล้วก็ตัวจอใหญ่ iPhone 11 Pro Max นี่ทำไมไม่ตั้งชื่อ iPhone 11 Pro Max XS Super อลังการ Elegant อะไรไปเลย มันระเบิดระเบ้อไปเลยจะได้ไม่ต้องซื้อเพราะว่าเรียงไม่ถูกดูแล้วเป็นชอบไหมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดูแล้วชอบก็ช่วยกด Subscribe ดูแล้วติดใจก็กดไลค์กดแชร์